พุทโธขาสักขาตาจะวิธาตาจะหิตาสเมพระทรงเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าสังขารสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตันจิตธรรมข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์วันทันโตหังจริสามิสังฆาโสปฏิปันนตังข้าพเจ้าผู้ไว้อยู่จากประพฤติตามซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นัตติเมสรนังอัญญังสังโฆเมสรนังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวัตเชนะวัตทัยยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตนี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาสังฆังเมวันทะมาเนนะยังปุญญังปะโสตังอิทังข้าพเจ้าผู้ไว้อยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้ควรควายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมเหสงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเณรวาจายวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเคกุกัมมังปะกะตังมะยายังกัมนาติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สังโฆปฏิคันหาตุอัจจยันตังขอพระสงฆ์จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวะสังเคเพื่อการสำรวมระวะในพระสงฆ์ในการต่อไปหันธรรมยังอติตปัจเวกนาปาทังพนามาเซอาจมะยาอาปาจเวเคตวายังจีวะลังปริปุตังจีวอนใดอันเหล่านุ่งห่มแล้วไม่ทานพิจารณาในวันนี้ตังยาวะเทวาสิตัสสะปฏิฆาตายาจีวรนั้นเรานุ่งห่มแล้วเพียงเพื่อบำบัดความหนาวอุณหสะปฏิฆาตายาเพื่อบำบัดความร้อนดังสมะกะสวาตาตาปะสิริงสะปะสัมผัสสานังปะติคาตายะเพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายยาวะเทวาหิริโกปินาปฏิชาธนาทังและเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะอันให้เกิดความละอายอาชมยาอาปาจเวเคตวายโยปินทปาโตปริพุตโตบินทบาทใดอันเราฉันแล้วไม่ทันพิจารณาในวันนี้โสเนวะทวายาเบญทบาทนั้นเราฉันแล้ว
ไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานนมทายะไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดกำลังพลังทางกายนมันดานายะไม่ใช่เป็นไปเพื่อประดับนวิโภสนายะไม่ใช่เป็นไปเพื่อตกแต่งยาวะเทวะอิมาสกายาสถิติยาแต่ให้เป็นไปเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้ยาปนายะเพื่อความเป็นไปได้ของอัตภาพวิหิงโสปารติยาเพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกายพรหมจริยานุคหายาเพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์อิติปุรานัญจเวทนังปฏิหังคามิด้วยการทำอย่างนี้เรายอมระงับเสียได้ซึ่งทุกขเวทนาเก่าคือความหิวนะวันจะเวทนังนะอุปาเทสามิและไม่ทำทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นยาตาราจะเมพเวสติอนวัชตาจะพาสวิหารโรจติอันหนึ่งความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วยความเป็นผู้หาโทษมิได้ด้วยและความเป็นอยู่โดยพาสุขด้วยจากเมแก่เราดังนี้อัจฉมยาอัปปาจเวเคตวายังเสนาสนังปริพุตตังเสนาสนะใดเราใช้สอยแล้วไม่ทันพิจารณาในวันนี้ตังยาวะเทวาสิตัสสะปฏิฆาตายะเสนาสนะนั้นเราใช้สอยแล้วเพียงเพื่อบำบัดความหนาวอุณหสะปฏิฆาตายะเพื่อบำบัดความร้อนดังสมากาสวาตาตาปะสิริงสัปสัมผัสสานังปฏิฆาตายะเพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยงลมแดดและสัตว์เลื้อยครานทั้งหลายยาวะเทวาโอตโตปริสยะวิโนทนาปฏิสันลานารามัทธังเพียงเพื่อบรรเทาอันตรายอันเพิ่งมีจากดินฟ้าอากาศและเพื่อความเป็นผู้ยินดีอยู่ได้ในที่เหล็กเร้นสำหรับภาวนาอัจฉมยาอาปาจเวเคตวายโยคิลานาปาจยาเพสัจปริคารโรปริพุตโตคิลานาเพสัจบริคารใดอันเราบริโภคแล้วไม่ทันพิจารณาในวันนี้โสยาวะเทวะอุปันนังวัยยาภาธิกานังเวทนานังปฏิฆาตายะคิรานะเพศาสบริคารนั้นเราบริโภคแล้วเพียงเพื่อบำบัดทุกขเวทนาอันบังเกิดขึ้นแล้วมีอาพาธต่างๆเป็นมูลอาพยาปัจฉาปรมตายาติเพื่อความเป็นผู้ไม่มีโรคเบียดเบียนเป็นอย่างยิ่งดังนี้หันธรรมยังอุทิศนาทิธานาคาทาโยปนามาเสอิมินาปุญญกรรมเมนาด้วยบุญนี้อุทิศให้
อุปัชฌายาคุโนตราอุปัชฌาผู้เลิศคุณอาจาริโยปการาจาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาจยาตากาทั้งพ่อแม่และปวงญาติสุริโยจันทิมาราชาสุนจันและราชาคุณวันตานราปิจาผู้ทรงคุณเหลือผู้สูงชาติพระมมาราชอินทาจาพรหมาและอินทราชโลกปาลาจเทวตาทางถวยเทพและโลกบาลยะโมมิตามนุสาจายมมาราชมนุษย์เมตมัชชตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จ้องพรานสัพเพสัตตาสุขีโหนตุขอให้เป็นสุขสารทุกทั่วหน้าอย่าทุกทนปุญญานิปะกะตานิเมบุญพองที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุขผลสุขังจติวิทังเทนโตให้สุขสามอย่างล้นเขปังปาเปทะวมะตังให้รู้ถึงนิพพานพรันอิมินาปุญญกัมเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำอิมินาอุทิเสนจาและอุทิศให้ปวงสัตว์ขีปาหังสุลเพเจวาเราพรันได้ซึ่งการตัดตานหุปาทานเฉทนังตัวตัณหาอุปาทานเยสันตาเนหินาธรรมาเสียงชั่วในดวงใจยาวะนิพพานโตมะมังกว่าเราจะถึงนิพพานนัสสันโตสัพพทาเยวามารายสิ้นจากสันดานยัตถาชาโตภะเวภะเวทวงทวงพบที่เราเกิดอุชุจิตตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทางปัญญาอันประเสริฐสังเลโควิริยามหินาพร้อมทางความเพียรเลิศเป็นเครื่องขูดกิเลสหายมาราลพันตุโดกาสังโอกาสอย่าพึงมีแก่หมู่มารสิ้นทั้งหลายกาตุนจาวิริเยสุเมเป็นช่องปะทุสร้ายทำลายล้างความเพียรจมพุทธาธิปวโรนาโทพระพุทธผู้บวรนาถธัมโมนาโทวรุตตโมพระธรรมที่พึงอุดมนาโทปัจเจกพุทธโธจาพระปัจเจกพุทธสมสังโฆนาโทตโรมะมังทอพระสงฆ์ที่พึงพยองแต่โสตมานุภาเวนะด้วยอานุภาพนั้นมารอกาสังละพันตุมาหมู่มารอย่าได้ช่องทาสาปุญญานุภาเวนะด้วยเดชบุญทั้งสิบป้องมาโรกาสังลาพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มารเถิดเราไปเปิดหนังสือส่วนบนพิธีนะหน้า39เราจะสวดพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลหน้า39
นะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจชามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิเปิดปับพระโตปมะคาถานยะถาปิเสลาวิปุรานภังอาหารจะปะพัตตาสัมันตาอนุปาริยโยนิปปเทนตาจะตุทิสาเอวังชะราจะมาจุจะอธิวัตตันติปานิโดคัตติเยพระธรรมเดเวสเสสุเทจันทาละปวงกุเสนาเกณเจปริวัตเชติสาภาเมวามพิมาทตินาตาทหัตถินังพัวมินารธานังนาปติยานาจาปิมันตโยตเทนะสักกาเชตุงทะเนนะวัตตสัมมาหิปันทิโตโปสสัมปัสสังอัตถมัตตโนพุทธเทธัมเมจะสังเขจะทีโรสัทธังนิเวสเยโยธัมมจาริกาเยนะวาจายะอุทะเจตะสาอิเทวนาปะสังสันติเปจะสาเคปะโมทะเทยัสสะสัทธาตะทาคะเตอะจาราสุปะเตทิตาสิลัญจะยาสกัลละยานังอริยกันตาปะสังสิตังสังเขปะสาโทยาสันทิโอชุโพตัญจะทัดสนังอัทริตโทติตาอาหุอโมคันตาสัชีวิตังตาสัมมาสัตทานจะสีลันจะปะสาทานธรรมทานสนังอนุยนเชทะเมธาเวสรังพุทธานะสาสะนันตีย่างเวนิพานญาณสาญาณังปุเพปวัตตเตตัสเสวะวิสยิโพธายายังธรรมนิยามตาอนิจจตาทุกขตาจาสัพเพสังจะอนัตตาตัสสะปะกาสะกังสุตตังยังสัมพุทเธนะภาสิตัง
สาธุนังยานาจาเรนะยะถาพุทเถนะเถสิทังโยนิโสปฏิปัตตยัตถังตังสุตันตังพนามัสเเอวัมเมสุตังเอกังสัมยังภาควาสาวัติยังวิหารติเชตวะเนอนาถเป็นทิกาสอารามเมตตระโคภะคะวาภิกขุอะมันเตสิภิกขะวะติภะทันเตติเตภิกขุภะคะวะโตปัจจสงสงภะคะวาเอตทะวะจะอุปาทาภิภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสาทาตุธัมมาทิตาตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาลาอนิจจาติตังตถาคโตอภิสัมพุทธัจติอภิสัมเมติอภิสัมโพชิตตวาอภิสัมเมตวาอจิคติเทเสติปัญญเปติปัฏฐเปติวิวรติวิภาชติอุตตานิกโรติสัพเพสังขาลาอนิจจาติอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสาทาตุธรรมาทิตาตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาราทุกขาติตังตถาคโตอภิสัมโพชติอภิสัมเมติอภิสัมโพชิตตวาอภิสัมเมตวาอเจคติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวรติวิภาจติอุตตานิกโรติสัพเพสังขาลาทุกขาติอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวสาทาตุธรรมาทิตาตาธรรมนิยามตาสัพเพธรรมาอนัตตาติตังตถาคโตอภิสัมโพชติอภิสัมเมติอภิสัมโพชิตตวาอภิสัมเมตวาอาเจคติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวรติวิภาชติอุตตานิกโรติสัพเพธรรมาอนัตตาติอิทัมวะจะภะคะวาอัตตมะนาเตภิกขุภะคะวะโตภาสิตาอภินันทุนติสังขาลาอนิจจาติยะถาปัญญายัปปัสสติอัฏฐานิพพินทติทุกขะเอสมะโควิโสทิยาสัพเพสังขาราทุกขาติยะถาปัญญายัปปัสสติอัฏฐานิพพินทติทุกขะเอสมะโควิโสทิยาสัพเพธรรมาอนัตตาติยะถาปัญญายัปปัสสติอัฏฐานิพพินทติทุกขะเอสมะโควิโสทิยาอัปปกาเตมนุสเสสุเยชนาปาระคามิโนอัฏฐายังอิตาราปชาติละเมวานุทาว
ติเยจะโคสัมมาทักขะเตธรรมเมธรรมานุวาติโนเตชะนาปารเมสันติมาจุเทยังโสโทตรังกันหังธรรมเวปะหายโสกังภาเวทปันทิโตโอกาอโนกมาคัมมะวิเวเกยาทะโทระมันตาตราปิรติเมเชยเหตตวากาเมอเกนจโนปริโยทะปยอัตตานังจิตตากะเรสเตหิปันทิโตเยสังสัมโพธิยังเคสุสัมมาจิตตังโสภาวิตาอาทานปฏิเนสเคอนุปาทายะเยลตาขีนาสวาชุติมันโตเตโลเกปรินิพุตาเตอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขารปัจจยาเวญญานังเวญญานปัจจยานามรูปังนามรูปปัจจยาสรายตานังสรายตานปัจจยาผัสสะผัสสะปัจจยาเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานังอุปาทานปัจจยาภวภวปัจจยาชาติชาติปัจจยาชรามรณังโสกปริเทวโทขาโทมนัสโสปายาสาสัมภวันติเอวะเมตัสสะเกวรัสทุกขคันธาสะสัมมุทโยโหติอวิชชายะตะเววะอาเสสวิราคะนิโรธาสังขาละนิโรโทสังขาละนิโรธาวิญญาณนิโรโทวิญญาณนิโรธานามโรปนิโรโทนามโรปนิโรธาสรายตนะนิโรโทสรายตนะนิโรธาผัสสะนิโรโทผัสสะนิโรธาเวทนานิโรโทเวทนานิโรธาตัณหานิโรโทตัณหานิโรธาอุปาทานะนิโรโทอุปาทานะนิโรธาภวะนิโรโทภวะนิโรธาชาตินิโรโทชาตินิโรธาชรามรณะโสกปริเทวโทขาโทมนัสโสปายาสานิโรธชันติเอวะเมตัสสะเกวะรัสโทขาคันธาสะนิโรโทโหติยะถาหาเวปาตุภวันติธรรมาอาตาปิโนชายะโตพรหมนาสะอาทาสะกังขาวะปยันติสัพพายะโตปะชานาติสะเหตุธรรมายะถาหาเวปาตุภวันติธรรมาอาตาปิโนชายะโตพรหมนาสะอาทาสะกังขาวะปยันติสัพพายะโตขยังปัจจยานังยะถาอเวยทาอเวปาตุภวันติธรรมาอาตาปิโนชายะโตพรหมนาสวิโทปยังติทติมาระเสนาสุโรวะโอภาสยมันตะเรคันติอติตังนันวาคะเมยนัปปติกังเขอนาคตังยะทะติตัมปะเห
นันตังอัปปันตังจะอนาคาตังปัจจุปันนันจะโยธรรมังตัฏฐาตัฏฐะวิปัสสติอสังหิรังอสังโกปังตังวิทธามนุโพหะเยอัจเจวะกิจจมาตัปปังโกชัญญามรณังโสเวนะหิโนสังฆรันเตนะมหาเสนเนนะมาจุนาเอวะวิหาริมาตาเป็นอโหลาตมะตันทิตังตังเวพัทธเทกรัตโตติสันโตอาเจคะเตมุนิเตภวันตุสัพพะมังคะระรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาโสธิภวันตุเตภวันตุสัพพะมังคะลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนะสัทธาโสธิภวันตุเตภวันตุสัพพะมังคะลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสธิภวันตุเตนิมนต์ประสงค์นั่งคุกเข่าครับกราบพระอาจารย์ทุกคนพร้อมกันแม่ชีโยเคกราบที่หลังอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีขออนุโมทนาต่อกุศลศรัทธาที่เราทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญขอบุญจงเป็นอานิสงส์ให้เราจะเดินในสมาปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์เพื่อพระนิพพานเป็นที่สุดจงมาเกิดผลแก่พวกเราทั้งหลายจงทุกข์ทั่วหน้ากันด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุร่างกายเรานี้ถ้ามันธาตุมันอ่อนที่ว่าพลังไฟฟ้ามันน้อยเรียกว่ากำลังลมมันอ่อนไฟฟ้ามันน้อยมันมีผลต่อการใช้เครื่องมือด้วยมันก็ว่าเราจะใช้โทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนเนี่ยมันธาตุดินน้ำไฟลมของเราเนี่ยมันอ่อนแล้วก็มันจะแปะจะสัมผัสอะไรก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเสถียรนะอันนี้อาจารย์จะได้บรรยายหัวข้อธรรมที่เราสวดมนต์ถวายในหลวงพระเจ้าอยู่หัวว่าบรมราชนกนาถนี่นะให้ฟังกันหน่อยเนื้อหาที่เราสวดว่าอย่างนี้แต่บนนโมไม่ต้องแปลเนาะเพราะเราได้เก่านโมแปลอยู่แล้วพุทธังธัมมังสังฆังสรณังกัจฉามิก็แปลอยู่แล้วเราจะเริ่มที่ว่าบทยถาปิเสดานะปะพัตโตปะมะคาถาน่ะท่านเปรียบเทียบว่าชราและมรณะเปรียบประดุจภูเขาหินที่กลิ้งบทสัตว์ทั้งหลายเนี่ยคำองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่าภูเขาทั้งหลายเป็นหินล้วนๆสูง
จรดฟ้ากลิ้งบททับสัตว์มาโดยรอบทั้งสี่ทิศแม้นฉันใดความแก่และความตายย่อมครอบงำสัตว์ทั้งหลายฉันนั้นไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์ก็ตามเป็นพราหมณ์ก็ตามเป็นพลเมืองก็ตามเป็นไพร่ก็ตามเป็นคนจนยากจนเทยะเยื่อก็ตามย่อมถูกความแก่และความตายครอบงำโดยไม่เว้นเลยช้างศึกทั้งหลายไม่มีภูมิต้านทานในความแก่และความตายนั้นรถศึกทั้งหลายพลเดินเท้าทั้งหลายก็ไม่มีภูมิต้านทานในความแก่และความตายนั้นอันหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการสู้รบไม่ว่าจะเป็นเวทมนต์หรือทรัพย์ก็ตามไม่อาจทำให้ใครๆเอาชนะความแก่และความตายไปได้เลยเพราะเหตุนั้นแลบุคคลผู้เป็นบัณฑิตเมื่อเห็นประโยชน์ตนเป็นผู้มีปัญญาควรจะปลูกฝังความเชื่อให้มีในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์บัณฑิตย่อมสรรเสริญผู้ประพฤติธรรมด้วยกายวาจาใจในโลกนี้นั่นเทวและผู้ประพฤติธรรมนั้นเมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้วย่อมมีความบันเทิงในสวรรค์นี่คือคำแปลนะยถาปิเสราวิปุราเนี่ยเป็นบทที่เราจะใช้สวดงานศพนะเวทําบุญ7วันทําบุญ50วันทําบุญ100วันทําบุญครบรอบปีอะไรอย่างนี้นะเรียกว่าทําบุญทักษิณาเราจะใช้บทนี้สวดแล้วบทที่2อริยธนคาถาแปลว่าอริยสัมอันประเสริฐนะบอกว่าแปลว่ายัสสัทธาตถคเตนั้นแปลว่าความเชื่อของบุคคลใดตั้งมั่นคงไม่หวั่นไหวในพระตถาคตเจ้าอันหนึ่งศีลของบุคคลผู้ใดดีงามเป็นที่ยินดีของแห่งพระอริยเจ้าซึ่งพระอริยเจ้าสรรเสริญแล้วความเลื่อมใสในพระอริยสงฆ์มีอยู่แล้วในบุคคลใดและเมื่อความเห็นของบุคคลใดเป็นความเห็นมั่นคงที่ตรงความเห็นที่มั่นคงที่เห็นตรงบัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นกล่าวว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่ไม่ยากจนชีวิตของเขาชีวิตความเป็นอยู่ของเขาผู้นั้นไม่เปล่าประโยชน์เพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาเมื่อมาระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายแล้วก็ควรประกอบตนให้มีความเชื่อประกอบในศีลและมีความเลื่อมใสและประกอบใจให้มีความเห็นในธรรมเนืองๆดังนี้ต่อจากนั้นพระองค์ได้ทรงพวกเราก็ได้สวดบทธรรมนิยมสูตรบทธรรมนิยมสูตรว่าเอวเมสุตังเนี่ยข้าพเจ้าได้ฟังมาจากพระผู้มีพระเจ้าดังนี้ว่าเนี่ยคือท่านพระอานนท์ได้ฟังมาในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประสิทธิ์ประทับอยู่ที่วัดพระเชตวันมหาวิหารของท่านอันทาทะปินฑิกเศรษฐีในเมืองสาวัตถีในการนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเตือนภิกษุทั้งหลายไว้ให้ตั้งใจฟังและพิจารณาตามพระดำรัสของพระองค์ข้างเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลด้วยความเคารพพร้อมที่จะรับฟังแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสอย่างนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายความเกิดขึ้นของปัตตถาคตเจ้าทั้งหลาย
หรือความไม่เกิดขึ้นแห่งพระตถาคตเจ้าทั้งหลายสักแต่ว่าเป็นธาตุที่ตั้งอยู่ที่ตั้งอยู่กำหนดอยู่แล้วตามธรรมดาว่าสังขารคือรูปนามที่มีเหตุมาจากธาตุทั้งหลายประชุมกันโดยมีอวิชชาตัณหากรรมปรุงแต่งขึ้นล้วนแต่ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเราตถาคตรู้พร้อมเฉพาะอยู่ถึงเฉพาะอยู่ซึ่งธาตุนั้นเพราะรู้พร้อมเฉพาะแล้วกล่าวแสดงบอกกล่าวแสดงบัญญัติแต่งตั้งแล้วเปิดเผยจำแนกซึ่งความลึกให้ตื้นเพื่อเป็นที่เข้าใจง่ายๆว่าสังขารคือรูปนามที่เป็นเหตุทั้งหลายมาจากธาตุทั้งหลายประชุมกันโดยมีอวิชชาตัณหากรรมอุปทานแต่งขึ้นแล้วแต่ไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่และแปรปรวนไปแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาอย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายความเกิดขึ้นของตถาคตเจ้าทั้งหลายหรือความไม่เกิดขึ้นแห่งพระตถาคตเจ้าทั้งหลายก็ตามสักแต่ว่าเป็นธาตุที่ตั้งอยู่มีอยู่กำหนดอยู่แล้วโดยธรรมดาว่าสังขารทั้งหลายคือรูปนามที่มีเหตุมาจากธรรมทั้งหลายประชุมกันโดยมีอวิชชาตัณหากรรมอุปปรุงแต่งขึ้นล้วนแต่เป็นทุกข์เหลือทนต่อการถูกกระทบกระทั่งเบียดเบียนไม่ได้เราตถาคตรู้พร้อมเฉพาะอยู่ถึงพร้อมเฉพาะอยู่ถึงธาตุนั้นความรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วกล่าวบอกกล่าวบัญญัติแต่งตั้งขึ้นแล้วเปิดเผยจำแนกเพื่อความเพื่อให้ตื่นเพื่อเข้าใจง่ายว่าสังขารคือรูปนามมีเหตุมาจากธาตุทั้งหลายประชุมกันมีอวิชชาตัณหากรรมปรุงแต่งขึ้นล้วนแล้วแต่เป็นทุกข์เหลือทนทนต่อการถูกกระทบกระทั่งเบียดเบียนไม่ได้ดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายความเกิดขึ้นของปัตตถาคตเจ้าก็ตามความไม่เกิดขึ้นของปัตตถาคตเจ้าก็ตามสักธาตุคือที่มีอยู่กำหนดอยู่ตามธรรมดาว่าธรรมทั้งสองอย่างคือรูปธรรมที่เป็นเหตุมาจากธาตุทั้งหลายประชุมกันมีอวิชชาตัณหากรรมปรุงแต่งขึ้นนี้อย่างหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งธรรมที่ไม่ใช่รูปนามไม่มีอวิชชาตัณหากรรมปรุงแต่งขึ้นทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของเราไม่มีอะไรเป็นแก่นสารของเราต้องสลายไปเราตถาคตรู้พร้อมเฉพาะอยู่ถึงพร้อมเฉพาะอยู่ซึ่งธาตุนั้นข้างรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วบอกกล่าวแสดงบัญญัติแต่งตั้งและเปิดแล้วเปิดเผยจำแนกให้ทำให้ความให้มันให้เปิดเผยจำแนกจากที่ให้มันตื้นให้เข้าใจง่ายว่าทำทั้งหลายรูปนามที่คือรูปนามที่มีเหตุมาจากธาตุทั้งหลายประชุมกันโดยมีอวิชชาตัณหากรรมปรุงแต่งขึ้นอีกอย่างหนึ่งนี่อย่างหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งธรรมที่ไม่ใช่รูปนามไม่มีอวิชชาตัณหากรรมปรุงแต่งขึ้นทั้งหมดล้วนแต่เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของเราไม่มีอะไรเป็นแก่นสารของเราต้องสลายไปดังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระธรรมเทศนานี้จบลงแล้วภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นก็มีใจยินดีเพลิดเพลินเพราะในพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าดังนี้นี่เนี่ยว่านี่คือบท
ธรรมนิยามเนี่ยพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงในพุทธศาสนาของเรามีนิยามอยู่5อย่างนิยามอยู่5อย่างคือธรรมนิยามเนี่ยเป็นนิยามที่เดี๋ยวอันที่2ก็กรรมนิยามความแน่นอนแห่งกรรม2ธรรมนิยามความแน่นอนแห่งธรรม3จิตตนิยามความแน่นอนแห่งจิต4อุตุนิยามความแน่นอนของฤดู5ผีชนิยามความแน่นอนของพันธุกรรมความแน่นอนของพันธุกรรมหมายความว่าสารพันธุกรรมทุกสิ่งอย่างนะที่ขอสารดีเอ็นเอนะอย่างเนี้ยมันย่อมมีเหตุมีผลต่อเนื่องกันหมายถึงว่าถ้าเราต้องการเหมือนกับว่าเด็กที่ถึงแก่ความตายที่ถูกไฟไหม้นะเขาไม่รู้เป็นคนไหนละทั้งครูเลยทั้งเด็กอ่ะเขาก็ไปตรวจสาร DNA ของคนตายมาเช็คกับสาร DNA ของพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเด็กถ้าสาร DNA สารเนี่ยสารพันธุกรรมนี่มันตรงกันก็เรียกว่าเป็นคนนี้เป็นเด็กชายคนนี้เป็นครูคนนี้เนี่ยอันนี้เขาเรียกความแน่นอนแห่งผีของสารพันธุกรรมเรียกว่าผีชนิยามนะ2อุตุนิยามความแน่นอนของฤดูเนี่ยด้วยหน้าฝนก็มันก็ฝนตกหน้าหนาวมันก็เย็นหน้าร้อนมันก็แห้งมันก็ร้อนเนี่ยมันมีความแน่นอนของกฎของอากาศสภาพอากาศมันย่อมมีความชัดเจนแน่นอนของมันเองเราจะต่อสู้ฤดูฝนไม่ให้ฝนตกเราต่อสู้ฤดูหนาวไม่ให้เย็นเราต่อสู้ฤดูร้อนไม่ให้มันร้อนไม่ได้เนี่ยความแน่นอนของมันมีพลังนะ3จิตนิยามความแน่นอนแห่งจิตเนี่ยจิตเป็นกุศลอกุศลจนจิตวิบากกิริยาอะไรก็ตามแต่จิตที่เป็นบาปเป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษอะไรก็แต่มันย่อมมีผลของมันนะจิตเป็นกุศลก็มีผลเป็นสุขจิตอกุศลก็มีผลเป็นทุกข์จิตกุศลมันก็เป็นความงดงามความดีงามจิตอกุศลก็เป็นความชั่วเป็นความไม่ดีมันเป็นของตายตัวเราไม่สามารถไปแก้ไขเหตุและผลของมันได้แต่เราสามารถที่จะพัฒนากุศลจิตให้เกิดขึ้นได้พัฒนาปล่อยวางละอกุศลด้วยความเจริญแห่งกุศลนั้นได้แต่ผลมันนั้นมันมีความตายตัวอกุศลมีผลเป็นทุกข์กุศลมีผลเป็นสุขอย่างนี้นะนะจิตจะนิยามแล้วก็ธรรมนิยามเนี่ยกรรมนิยามหมายความว่ากุศลกรรมนั้นมันย่อมให้ผลเป็นสุขอกุศลกรรมมันให้ผลเป็นสุขเป็นทุกข์ในตัวของมันเองเนี่ยกรรมที่บุคคลทำไปแล้วเมื่อมีเหตุมีปัจจัยพอสมควรแล้วมันก็ให้ผลเป็นสุขเป็นทุกข์ต่างกันไปตามกำลังของกรรมเรียกว่ากรรมนิยามแล้วก็ธรรมนิยามเนี่ยหมายถึงว่าสังขารหมายถึงกายใจนี้มันพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ก็ตามไม่ได้ตรัสรู้ก็ตามสังขารเหล่านี้มันย่อมเป็นไปตามความจริงว่าสังขารนี้ย่อมเป็นของไม่เที่ยงเป็นธรรมดาย่อมมีทุกข์เป็นธรรมดาย่อมมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดานะครับแล้วก็ธรรมทั้งหลายนั้นเป็นอนัตตาไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมนามธรรมเป็นสังขารหรือพิสังขารน่ะมันย่อมเป็นอนัตตาไม่อยู่ไปไม่สามารถบังคับบัญชาได้เนี่ยพระพุทธเจ้าก็ตรัสสอนให้พระสงฆ์ให้เข้าใจแล้วเราก็สอนกันอย่างทุกวันเนี่ยสอนกรรมฐานทนวิปัสสนาเนี่ยก็ให้เราเข้าใจเรื่องของอติพระไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตานะเพื่อให้เราเข้าใจถึงสัจธรรมเนี่ยว่าบุคคลเราเนี่ยจะเป็นกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรหรือว่าคนยากจนยากไร้เป็นคนจันทานก็ตามย่อมตกอยู่ในกฎของความแก่และความตายเสมอเหมือนกันหมดเราไม่สามารถก้าวพ้นจากความแก่และความตายไปได้ดุจดังก้อนหินที่กิ่งมาจากทิศทั้ง4มันย่อมท่วมทับสัตว์โลกเนี่ยให้ตายไปตามให้ตาย
เราไม่สามารถพ้นจากความตายเหล่านี้ไปได้เปรียบเทียบเหมือนกับว่าก้อนหินมันกิ่งมาสี่ทิศมันท่วมทับเราทำให้เราถึงแก่ความตายเนี่ยนะมันกับคนเราก็เกิดมาแล้วต้องแก่เจ็บตายเหมือนกันนั่นแหละไม่สามารถก้าวข้ามไปได้แม้ว่าเราจะเป็นเศรษฐีมีทรัพย์เป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นแพทย์เป็นสูตรเป็นคนยากจนข้อแค้นอย่างไรก็ย่อมตกอยู่ในกฎในความตายทั้งสิ้นเราพึงตั้งความศรัทธาไว้ในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถ้าตั้งความศรัทธาตั้งตนอยู่ในศีลที่ดีในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างแน่อย่างแท้อย่างบอกทองแท้แล้วเนี่ยท่านบอกท่านกล่าวว่าจะทำให้เรานั้นเมื่อเราดับขันธ์ตายไปเราจะบันเทิงในสวรรค์อย่างนี้นะเหมือนว่าถ้าเราไม่มีศรัทธามีศีลมีสมาธิปัญญาที่ดีเราก็ต้องจิตมันก็ไปทำกรรมที่ไม่ดีก็มันก็ตกอบายมีนรกเป็นอสุรกายเดรัจฉานเป็นต้นเนี่ยมันก็ย่อมเกิดขึ้นกับพวกเราทั้งหลายเนี่ยข้อนี้นี่คือถ้าเราศึกษาหลักคำสอนนี้โดยละเอียดแล้วจะเห็นว่ามันมีเหตุมีผลมีสาระแก่เรามากนะเราไม่ใช่สวดเฉยๆแต่มันเห็นว่าเราให้รู้ความหมายของมันด้วยเราไม่ใช่เราก็เข้ามาวัดเนี่ยนี่ก็เราได้สวดมนต์ก็เราจะรู้ความหมายไปด้วยเนี่ยนะพระสงฆ์นั้นมันบอกว่าทำพระสงฆ์นั้นท่านเจริญนั้นด้วยอาศัยท่านมีศีลมีสมาธิมีปัญญาอันดีมีศีลเป็นต้นอันบวรหมายความว่ามีศีลมีสมาธิมีปัญญาอันประเสริฐสุดท่านถึงพร้อมในคุณธรรมอันประเสริฐสุดอันบวรอันประเสริฐยิ่งอันประเสริฐทั่วให้เราประพฤติปฏิบัติเราจะเป็นพระสงฆ์ได้ก็เมื่อเราได้รักษาศีลเจริญสมาธิได้ปัญญาเนี่ยบัณฑิตท่านกล่าวว่าเป็นผู้ประเสริฐนะเราทั้งหลายก็เห็นความจริงได้ว่าแม้แต่พระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ยังต้องตกอยู่ในกฎแห่งสัจธรรมนะมีความแก่และมีความเจ็บและมีความตายเป็นธรรมดาเราเป็นพระสงฆ์นิกรชาวบ้านเราไม่สามารถจะก้าวข้ามความแก่ความเจ็บความตายไปได้เลยวันนี้เป็นวันที่13เมื่อหลายปีก่อนนะเมื่อ 6-7 ปีก่อนนะเป็นวันที่คนไทยเราเศร้าโศกกันที่สุดนะคนไทยเราเนี่ยมีความเศร้าโศกเนี่ยที่พระเจ้าอยู่หัวต้องเสด็จสวรรคตสุดแล้วมันก็เอาเราก็ยับยั้งมันไม่ได้เพราะแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์เจ้าก็ยังนิพพานนะท่านพระนนท์ก็มีเสียใจเศร้าใจที่พระองค์ต้องนิพพานเนี่ยมวลมหาชนจำนวนมากพระภิกษุณีบาสุบาสิกาเป็นจำนวนมากที่ไม่ได้บรรลุธรรมก็เศร้าโศกว่าพระพุทธเจ้าทำไมต้องนิพพานเดี๋ยวนักเราไม่ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าอีกต่อไปแล้วแต่พระองค์ก็ตรัสว่าธรรมใดวินัยใดที่เราแสดงแล้วเราบัญญัติแล้วธรรมในวินัยนั้นเนี่ยจะเป็นศาสดาคำของพระของพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยนี่เราก็เอาพระธรรมวินัยมาประพฤติปฏิบัติกันจนถึงทุกวันนี้ได้2,613ปีมาแล้วนะนับตั้งแต่พระองค์ตรัสรู้เราก็ได้เอาหลักธรรมนั้นมาใช้ประโยชน์สืบต่อมาจนถึงวันนี้นะเอาเราทั้งหลายให้ได้เจริญจิตภาวนานะ
สมควรแก่เวลาข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระเจ้าทั้งหลายขอแผ่บุญกุศลขอแผ่บุญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระแด่พระบาทสมเด็จแด่พระบาทเทพพระมหาบดพระชนกาธิเบศรพระบรมชนกาธิเบศรพระนาธิเบศรมหาปูริพลอรุณยเดชมหาราชภูมิพลอรุณยเดชมหาราชพระบรมราชนกชนกขอบุญกุศลขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญทานที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญทานรักษาศีลรักษาศีลเจริญภาวนาเจริญภาวนาที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาดีแล้วที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาดีแล้วขอให้พระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านจงถึงซึ่งความสุขจงถึงซึ่งความสุขปราศจากความทุกข์ปราศจากความทุกข์ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีอย่าได้มีความลำบากเดือดร้อนอย่าได้มีความเดือดร้อนขอจงมีความสุขกายสุขใจขอจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเทอญด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเทอญอิตังตานากัมมังนิพพานาปัจจโยหนตุโนนิจังอิทังสีลากัมมังนิพพานาปัจจโยหนตุโนนิจังอิทังภาวะนากัมมังนิพพานาปัจจโยหนตุโนนิจังยังกินเจโกสาลังกัตตาภังกัมมังสาเปหิอัมเหหิกาตังปุญญังโนอนุโมทันตุสุนันตุพุนโตเยเตวะอัสสมิงฐานิอาทิคาตังทิคายุกะสัทธาหุนตุสัพเพสัตตาสุขีอัตตานังปริหารันตุมาตาปิตาสุขิตาหุนตุทุกขาปะมุจจันตุสัพเพยัตตากาสุขิตาหุนตุทุกขาปะมุจจันตุสัพเพอายัตตากาสุขิตาหุนตุทุกขาปะมุจจันตุสัพเพปิสาสัพเพยัคขาสัพเพเปตาสุขิตตาหุนตุทุกขาปะมุจจันตุสัพเพนักขัตตาสุขิตตาหุนตุทุกขาปะมุจจันตุสัพเพเทวะสุขิตตาหุนตุทุกขาปะมุจจันตุสัพเพอาจาริโยปัจจายะสุขิตตาหุนตุทุกขาปะมุจจันตุสัพพาสัมปติโยสามิจันตุโวนางคุกเข่าครับวันตามิพุทธังสัพพะเมวะโทสังฆะมะทะเมพันเตวันตามิธัมมังสัพพะเมวะโทสังฆะมะทะเมพันเตวันตามิสังฆังสัพพะเมวะโทสังฆะมะทะเมพันเตวันตามิกะรุอุปัชฌายาจาริเยสัพพะเมวะโทสังฆะมะโท
ทะเมพันเตวันทามิกัมมัฏฐานังสัพพะเมวะโทสังคัมมะทะเมพันเตวันทามิอารามิพัทธสีมังสัพพะเมวะโทสังคัมมะทะเมพันเตวันทามิเจติยังสัพพังสัพพะทานิสุปฏิทิตาสาลีระธาตุมหาโพธิพุทธรูปังสักกาลังสัทธานาคะโลเกเทวะโลเกพระมะโลเกชัมพูทิเปรังกาทิเปสาลีระธาตุโยเกสาธาตุโยอะระหันตาธาตุโยเจติยังคันธากุติจตุราสิติสัหเสธรรมะขันเทสัพเพสังปาทะเจติยังวันทามิสัพพาโสอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีขอให้คนก้มหมอบวันทาน้อยพระอาจารย์ให้คนพร้อมกันครับสาธุวันทามิพันเตสัพพะอัปปะระพังคะมาทามิพันเตมะยังกาตังปุญญังสามินาอนุโบทิตาพังสามิดากาตังปุญญังไม่ห่างทาตาพังสาธุสาธุอนุโมทามิจัตตาโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพระหลังสาธุสาธุสาธุประสงค์กราบก่อนครับอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีสาธุอนุโมทนานะปฏิบัติตามฐานของเราต่อไปนะโยคีชาจะเก็บอาสนะนั่งเสิร์ฟครับโยคีหญิงช่วยกันปิดหน้าต่างปิดพัดลมแล้วเดี๋ยวเราไปปฏิบัติต่อที่ห้องใต้ดินกันนะคะ